ประเด็นอื้อเฉาของวงการเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนะคะคุณผู้ชมมีให้เราติดตามกันไม่พักเลยค่ะมีทุกอาทิตย์มีไม่เว้นแต่ละวันอย่างล่าสุดนะคะมีประเด็นของนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนรีวิวว่าใช้บริการเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนะคะในการรัดคิวรวมถึงใช้รถนำขบวนด้วยค่ะคุณผู้ชมจนเกิดแฮชแท็กนะคะที่มีคนติดตามมากรามมาถึงนะคะในประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ DSI รวมกับเจ้าหน้าที่191นะคะเข้าไปตรวจค้นบ้านพักของอดีตกงสุลนาอูรูค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เจอคนจีนอยู่ในบ้านพักก่อนจะมีการเรียกรับสินบนจำนวนเงินกว่า9ล้านบาทเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมานี้เองค่ะจนคาดว่านำไปสู่คำสั่งเด้งฟ้าผ่าอธิบดี DSI ซึ่งทั้ง2เหตุการณ์นะคะแม้จะต่างกลัมต่างวาระแต่มันมีความเหมือนเพราะว่าผู้กระทำผิดคือเจ้าหน้าที่ของรัฐเสียเองค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมโดนัทจะมาไล่เรียงเหตุการณ์เริ่มจากการตรวจค้นหรือว่ารีซับค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่6ธันวาคม2565ค่ะมีการร้องเรียนสถานกงสุลนาอูรูประจำประเทศไทยค่ะว่าได้ให้กงสุลนาอูรูเช่าบ้านในย่านสาทรข้อตกลงคือให้เป็นบ้านพักส่วนตัวของกงสุลกับภรรยาและลูกเท่านั้นแต่กลับมีคนจีนเข้าออกทั้งวันทั้งคืนค่ะแล้วก็มีพฤติกรรมรบกวนเพื่อนบ้านจนถูกร้องเรียนขอให้สถานกงสุลช่วยตรวจสอบด้วยค่ะจากนั้นนะคะสถานกงสุลนาอูรูมีการตรวจสอบค่ะคุณผู้ชมก็พบว่าบ้านหลังนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรของสถานกงสุลจึงทำหนังสือถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะให้มีการช่วยตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวค่ะเพราะเกรงว่าจะกระทบกับความสัมพันธ์ไทยนาอูรูค่ะวันที่22ธันวาคม2565นะคะเจ้าหน้าที่ DSI สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ191รวม13นายเข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวค่ะพบว่าเป็นบ้านที่กลุ่มจีนสีเทานะคะใช้เป็นแหล่งทำพาสปอร์ตและวีซ่าปลอมด้วยเจ้าหน้าที่นะคะพบเงินสดอยู่ภายในบ้าน 2.5 ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมและจับกุมตัวผู้ต้องหา1รายนะคะเป็นหญิงชาวจีนวัย36ปีซึ่งเป็นแม่บ้านดูแลบ้านหลังนี้จึงนำแม่บ้านและเงินสดของกลางนะคะส่งสน.ทุ่งมหาเมฆค่ะวันที่27ธันวาคม2565นะคะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมค่ะก็ออกมาชี้ให้เห็นนะคะว่าความผิดปกติของการตรวจค้นจับกุมครั้งนี้ทั้งจำนวนผู้ต้องหาที่ไม่ตรงและก็เงินสดที่ชุดจับกุมอ้างว่ายึดได้ 2.5 ล้านบาทแต่จากกองเงินในรูปนะคะคาดว่าน่าจะราว10ล้านบาทค่ะวันที่15มกราคม2566ค่ะนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะคะก็ออกมาแฉย้ำอีกค่ะว่ายังมีทหารยศ10เอกสังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัยเข้าร่วมด้วยวันที่16มกราคม2566นะคะหลังจากที่รองผบ.ตร.นะคะลงมาตรวจสอบคดีนี้ด้วยตัวเองก็พบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงจึงออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด16รายซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ DSI ตำรวจ191และทหารรวมทั้งล่ามชาวจีนด้วยนำไปสู่แชทหลุดไลน์นะคะมือขวาของอธิบดี DSI ที่ถูกออกหมายจับส่งข้อความไปขอให้ตำรวจ191สนับสนุนกำลังเพื่อเข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวค่ะเป็นอันหมดข้อโต้เถียงนะคะที่ว่าคดีนี้หน่วยงานไหนเป็นเจ้าภาพกันแน่เพราะว่าทั้ง2ฝ่ายนะคะก็มีการโยนกันไปมาค่ะนำไปสู่วันที่18มกราคม2566ค่ะมีคำสั่งย้ายด่วนอธิบดี DSI ไปสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ความผิดฐาน149เรียกหรือรับผลประโยชน์นะครับอันนี้หนักนะครับโทษจำคุกสูงสุดตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตก็ต้องไปดูว่ากี่กรรมกี่วาระนะครับจากเรื่องแรกสู่การเที่ยวแบบ VVIP ค่ะคุณผู้ชมโดยเรื่องนี้นะคะเกิดเป็นคลิปไวรัลเมื่อนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนค่ะโพสต์คลิปรีวิวนะคะเมื่อเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยและใช้บริการตำรวจนำขบวนจากสนามบินสุวรรณภูมิไปส่งที่โรงแรมนะคะในจังหวัดชลบุรีค่ะโดยจ้างรถตำรวจไทยนะคะนำขบวนหากเป็นรถเก๋งตำรวจขับนะคะอยู่ที่ราคา 7,000 บาทแต่ว่าถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจขับอยู่ที่ราคา 6,000 บาทบริการดีรับส่งถึงสนามบินลัดช่องตม.ให้ถึงโรงแรมแบบไม่ต้องเจอรถติดเธอเลยเลือกใช้บริการค่ะเมื่อมีการแชร์คลิปดังกล่าวออกไปนะคะก็กลายเป็นไวรัลทันทีเลยค่ะแถมมีคนทำซับแปลภาษาไทยให้ด้วยทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนเกิดแฮชแท็กนะคะเที่ยวแบบ VVIP ขึ้นหลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเรื่องนี้ทำกันเป็นขบวนการอย่างแน่นอนค่ะโดยทันทีที่เป็นกระแสนะคะทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันที
พร้อมเชื่อตำรวจจราจร2นายและตำรวจท่องเที่ยว2นายค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและการขอใช้รถตำรวจนำขบวนไม่สามารถขอแบบส่วนตัวได้ค่ะบทสรุปของทั้ง2เหตุการณ์นะคะสะท้อนความตกต่ำในแวดวงตำรวจที่ปฏิเสธไม่ได้ในการกระทำที่จำนนด้วยหลักฐานในขณะที่การปฏิรูปตำรวจ8ปีตั้งกรรมการซ้ำหลายชุดแต่ผ่านกฎหมายไปเพียงฉบับเดียวที่เหลือยังค้างอยู่ในวาระการพิจารณาของสภาค่ะ